สวัสดีนะครับวันนี้ Morning Time ก็อยู่ในช่วง Skater Run นะครับผมตอนนี้ก็กำลังจะไปที่ลานจอดรถนะครับผมวันนี้ผมมา The Third Runway นะครับของสุวรรณภูมินะครับผมมาวิ่ง 10K นะอันนี้มาวิ่งสนุกสนุกนะโชคดีนะครับที่สนามนี้ผมไม่ได้ตั้งใจจะมาทำเวลานะเพราะว่าเป็นวัดนะครับผมแต่ว่าสนามนี้จริงๆแล้วน่าจะมาทำเวลามากเลยเพราะว่ามันจะบอกไงมันเรียบสนามมันเรียบอะครับน่ามาทำเวลามากเลยเราไปที่จอดรถก่อนเนาะโหนรถเยอะเหมือนกันนะครับรถติดใช้ได้เลยโอเคเดี๋ยวไปดูกันต่อดีกว่าเปิดให้วิ่งก็มาวิ่งสักหน่อยนะครับเองนะครับตอนนี้ก็เข้าบล็อกมาแล้วนะก็ปล่อยรวมบล็อกเดียวเลยนะครับผมน่าจะปล่อยเลทหน่อยนะครับหรือเปล่าไม่รู้นะไม่มั่นใจดูแล้วก็รอรถนานไปหน่อยนะครับแล้วก็จุดบริการน้ำน้อยไปหน่อยผมยังไม่ได้หิวน้ำเลยยังไม่เห็นจุดบริการน้ำเลยนะครับก็วันนี้มาแบบป่วยๆหน่อยนะครับก็ไม่เอานาฬิกามาเลยก็วิ่งได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นนะครับเราจะมาชมบรรยากาศนะครับรันเวย์ก่อนเขาเปิดนะถ้าเปิดแล้วเราก็ไม่มีสิทธิ์วิ่งแล้วนะเพราะว่าสนามบินสุวรรณภูมิเปิด24ชั่วโมงนะครับจะเป็นเพียงแค่ครั้งเดียวนะแล้วก็มีคนสอยพินตรงนี้ด้วยสุดยอดเลยนะครับงานนี้ปล่อยตัวรอแสงอาทิตย์นะครับผมเห็นเขาว่าอย่างนั้นนะจะได้เห็นนะครับงั้นจะไม่เห็นทิวทัศน์นะยังไม่ได้เริ่มเลยนะครับเริ่มหิวข้าวซะแล้วนะเอาวอร์มหน่อยดีกว่าสักนิดนึงสู้เขา10กิโลไหนนะครับออกมาแล้วนะครับโหเต็มมากครับได้ยินเสียงแพรี่แต่ว่าน่าจะอยู่อีกฝั่งหรือเปล่าขอแห้งมากผมมองที่2,000ไปนะครับคนแรกนะครับเรียกแม็ก3กำลังขึ้นนะครับ
โอเคก็หมอสีครับเก็บน้ำก่อนก็เลยเดินเกตเตอร์เลนนะครับครับต่อแล้วครับโอ้หนึ่งชั่วโมงอยู่หน้าหนูนะโอเคไม่รู้จะทันไหมเพราะต้องจอดถ่ายด้วยนะถ้าไม่ถ่ายก็น่าจะทันนะครับที่ป่วยแล้ววิ่ง 10K โอเคเนี่ยเพราะว่าจริงๆผมลง 10K น้อยมากเลยนะส่วนใหญ่ผมวิ่ง21ซะเยอะครับก็เลย 10K แบบจะเป็นหวัดหรืออะไรไงก็ไม่มีปัญหาครับไปต่อดีกว่าครับเดี๋ยวนะครับพระอาทิตย์ขึ้นแล้วพอได้อยู่ครับมารวมตัวกันนะครับ5กิโล10กิโลนะครับเริ่มแออัดนะครับข้ามวิ่งเกิน30กิโลเมตรนะครับต่อชั่วโมงโอ้โหไปต่อดีกว่าเนาะมูกไหลนะครับวิ่งไปน้ำมูกไหลไปต้องใช้เสื้อนะครับก่อนไปเรื่อยๆนะประมาณ2โลนะครับตอนนี้อยากสั่งน้ำมูกมาเลยนะเราไปสั่งน้ำมูกก่อนดีกว่าไม่ไหวปะตันครับล้างมือไม่ไหวสองโลกนะครับชิวๆคอยคอนชั่วครับไม่ไหวมูออกทุกคนก็มาเที่ยวกันนะมาวิ่งมาเดินมาเที่ยวกันถ่ายรูปงานนี้ก็วิ่งเรียบๆเลยนะครับใครจะมาทำนิว PB สนามนี้คือเยี่ยมมากครับมีลมตลอดทางเรียบบนรันเวย์ก็เรียบนะครับวิ่งไม่ต้องกลัวสะดุดอะไรนะก็เพลินไปพอหลังเปิดใช้ก็ไม่มีสิทธิ์วิ่งแล้วนะครับถ้าเปิดใช้ก็คือสนามบินสุวรรณภูมิเปิด24ชั่วโมงนะก็ไม่น่าจะมีการจัดงานได้อีกนะครับลิทวันคนเยอะอย่างไม่น่าเชื่อนะขนาดงานนี้เลื่อนมาทีแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นแหล่งดึงดูดได้เลยนะครับผมสนามบินรันเวย์นะเดี๋ยวค่อยวิ่งกันได้นะครับเดี๋ยวค่อยวิ่งกันได้นะครับผมเพราะวันนี้มาเสื้อบอดนิ่งทามนะชุดเล่นสเก็ตผมนะยกเว้นกางเกงกับรองเท้านะที่แรกก็จะใส่แว่นวิ่งแล้วแต่ว่าอย่าดีกว่ามันไม่ถูกจุดประสงค์นะครับ
แล้วร่างกายก็ไม่ค่อยพร้อมสักเท่าไหร่ครับก็ดีนะครับไล่น้ำมูกอะไรเงี้ยนะกี้สักน้ำมูกออกหมดเลยดีมากโล่งครับผมไม่เกินครึ่งชั่วโมงนี่น่าจะร้อนใจขาดเลยนะฝากไปด้วยละกันนะครับนักวิ่งนะถ้าเกิดเจ็บหรือร่างกายไม่พร้อมก็อย่าไปฝืนนะครับมีงานหน้าอีกอะไรเงี้ยก็ค่อยๆไปนะอะไรเงี้ยอย่างผมวันนี้ก็เหนื่อยง่ายนะเพราะเป็นหวัดนะก็เราก็ตั้งใจจะมาดูบรรยากาศอยู่แล้วนะโอเคกิโลเมตรสุดท้ายเราจะวิ่งไหมแต่วันนี้ก็ไม่ได้ใส่นาฬิกานะสนใจมันเรื่องตัวเลขสนใจหัวใจเราดีกว่านะว่ามันดีหรือไม่ดีนะครับโหแดดออกแล้วครับสำคัญที่สุดนะที่ฝากไว้เรื่องตัวเลขนะเอาตัวเราเป็นหลักเลยนะเหนื่อยแค่ไหนฟิลได้แค่ไหนเอาแค่นั้นนะครับแต่ร่างกายเราแข็งแรงเราก็จะวิ่งเร็วขึ้นเองนะครับโอเคไปดีกว่านะกิโลสุดท้ายขยะนะครับขอให้ทิ้งในถังขยะนะครับผมขอให้ทิ้งในถังขยะนะครับแล้วก็รั้วของทางที่เรากั้นเอาไว้นะครับสำหรับรันเวย์นะฮะก็ขอว่าอย่าใกล้นะครับมีกระแสไฟฟ้านะครับแล้วก็เรื่องของการสูบบุหรี่นะครับคิวยาวมากเลยนะครับขอไปเลยดีกว่าเนาะเพิ่มเหรียญไม่รับไม่เป็นไรนะครับคิวยาวมากเลยเรียบร้อยนะเหรียญไม่ได้รับนะครับผมก็คิวยาวนะขี้เกียจก็กลับดีกว่านะกลับเลยดีกว่าเดี๋ยวรถจะติดเยอะนะผมก็ขี้เกียจนะมีรถรับส่งตรงไหนได้เลยน่าจะเป็นทางเดิมนะขอไปรับน้ำก่อนดีกว่าผมต้องการน้ำนะครับมาให้ดูชมอาหารหน่อยละกันมันมีอะไรบ้างนะข้าวไก่ซอสทารายากิสงสัยผมจะรับไม่ได้ไหมไม่ได้เอาคูปองมานะครับงั้นเราก็จอดดีกว่าครับไปดีกว่านะครับดูอาหารนะเวลาเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับที่เข้าก็ไม่ได้ดูนะผมไม่ได้เอารับคูปองนะครับแล้วก็เหรียญเพราะว่ารถติดมากเบื่อรถติดครับกลับเลยดีกว่าโอเคไปดีกว่าครับก็เป็นประสบการณ์ที่ดีนะครับในการวิ่งรันเวย์ของสุวรรณภูมินะขึ้นรถเองนะครับพอจะไปรถเลยพอดีรถติด